สวัสดีครับวันนี้จากร้านจอรถยนต์นะฮะก็จะมาสอนลูกค้านะฮะที่ซื้อจอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ่มแท็บตรงนี้นะฮะต้องตั้งค่านะฮะทุกครั้งนะครับก่อนที่จะให้ไฟมันเปิดนะครับนี่ผมก็จะมาสอนนะครับให้ลูกค้าก็ถ้าเป็นโหมดภาษาไทยแล้วก็จะง่ายนะฮะก็เข้าไปที่ตั้งค่าปกตินะฮะให้ลูกค้าเลื่อนมาที่ตั้งค่านะครับเข้าไปนะให้ลูกค้ามาที่คำว่าตรวจจับแสงนะอันนี้มันผมเปิดไว้แล้วนะก็จะมีแสงเปิดดูตรวจจับแสงนะครับครับมันก็จะปิดใช่ไหมครับผมเปิดดูครับก็จะเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับคำว่าตรวจจับแสงนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าตรวจจับแสงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ